บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงอุเบกขาพรหมวิหารอันเป็นข้อที่4อุเบกขานี้แปลกันว่าความวางเฉยและท่านผู้แปลได้มีอธิบายต่อท้ายว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายในเวลาที่ผู้อื่นถึงความวิบัติดังนี้ก็มีและคำว่าความวางเฉยนี้มีสองอย่างคือวางเฉยที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นความวางเฉยที่มีอยู่แก่ทุกๆคนไม่ปฏิบัติธรรมก็มีอยู่ดังเช่นอุเบกขาเวทนาทุกคนย่อมมีเวทนาคือความรู้เป็นสุขบ้างรู้เป็นทุกข์บ้างรู้เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างที่เรียกตามศัพท์ภาษาบาลีว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนานี่เป็นธรรมดาของเวทนาในขันธ์ 5ที่ทุกๆคนมีอยู่และในข้อ3อทุกขมสุขเวทนาเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเรียกว่าอุเบกขาเวทนาก็ได้มีความทำนองว่าเวทนาที่เป็นกลางๆไม่จะทุกข์ไม่จะสุขทุกๆคนนั่นก็ย่อมจะต้องมีเวทนาทั้งสามนี้อยู่ด้วยกัน
ในเวลาที่ทุกคนประสบอารมณ์คือเรื่องที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางมนะคือใจคือตาเห็นรูปอะไรหูได้ยินเสียงอะไรจมูกได้สับกลิ่นอะไรลิ้นได้สับรสอะไรกายได้สับส่งสิ่งถูกต้องอะไรและมโนคือใจได้รู้ได้คิดเรื่องอะไรก็บังเกิดเป็นวิญญาณซึ่งเป็นความรู้อย่างหนึ่งคือว่าเห็นได้ยินที่เราเรียกกันอันที่จริงก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งรู้ที่สำเร็จเป็นการเห็นรู้ที่สำเร็จเป็นการได้ยินต่อไปก็รู้ที่สำเร็จเป็นการทราบกลิ่นทราบรสทราบสิ่งถูกต้องและรู้ที่สำเร็จเป็นความรู้คิดเรื่องดังนี้เป็นวิญญาณก็คือการเห็นการได้ยินการได้ทราบการได้คิดการได้รู้สิ่งที่ประสบเหล่านั้นและเมื่อเป็นวิญญาณขึ้นดังนี้ก็เป็นผัสสะคือกระทบถึงจิตซึ่งในขันธ์ 5ไม่ได้แสดงเอาไว้ในขันธ์ 5นั้นแสดงต่อเป็นเวทนาทีเดียวเมื่อเป็นผัสสะรสทุกข์จิตก็บังเกิดเป็นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขหรือเป็นอุเบกขาดังกล่าวซึ่งแม้สุขทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขนี่ก็เป็นความรู้อีกนั่นแหละแต่เป็นความรู้ที่ปรากฏให้รู้เป็นสุขรู้เป็นทุกข์รู้เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขอันเวทนาที่เป็นสุขเวทนานั้นย่อมเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีทำให้เกิดราคะความติดใจยินดีทุกขเวทนาเวทนาที่เป็นทุกข์ย่อมเป็นที่ตั้งแห่งปฏิฆะกระทบกระทั่งโกรธแค้นขัดเคืองส่วนข้อที่สามเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขหรือเบกขาเวทนานั้นย่อมเป็นที่ตั้งแห่งโมหะคือความหลงอันหมายความว่ามิได้พิจารณาให้รู้จักปล่อยให้เลยไปคือแปลว่าไม่สนใจและเมื่อไม่สนใจก็ทำให้ไม่รู้จักเวทนาที่เป็นกลางๆนี้มีเหมือนยังว่าไม่มีคล้ายกับว่าท
ุกคนให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่โดยปกติแต่ว่าเมื่อไม่กำหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจก็ย่อมไม่รู้ว่าหายใจแม้จะหายใจอยู่ก็เหมือนอย่างว่ามาหายใจไม่รู้ว่าหายใจเพราะไม่ได้สนใจถึงแต่ความจริงหายใจอยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่รู้จักเวทนาที่เป็นกลางๆนี้แม้จะมีอยู่เป็นระยะก็ไม่สนใจไม่รู้จักเวทนานี้อันนี้แหละคือโมหะคือความหลงเป็นที่ตั้งแห่งความหลงก็คือว่าไม่รู้จักมักจะรู้จักแต่เวทนาที่ให้เป็นสุขให้เป็นทุกข์ที่ให้ชอบให้ชังในทางปฏิบัติพิจารณาขันธ์ 5นั้นก็ต้องการที่จะให้รู้จักเวทนาทั้ง3นี้ของตนเองที่บังเกิดขึ้นสุขก็ให้รู้จักทุกข์ก็ให้รู้จักเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ให้รู้จักคือใจจะต้องกำหนดเหมือนอย่างลมหายใจที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างนั้นต้องกำหนดถึงจะรู้ว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เป็นไปอยู่เป็นอันมากเมื่อไม่มีสติที่จะกำหนดก็ไม่รู้จักว่ามีอยู่เป็นไปอยู่เมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นความหลงเพราะไม่รู้จักต่อเมื่อมากำหนดให้รู้จักในสิ่งที่มีอยู่ที่เป็นไปอยู่ก็ย่อมจะเห็นสัจจะคือความจริงของสิ่งนั้นคือเกิดดับเหมือนอย่างเมื่อกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ย่อมจะรู้จักว่าลมหายใจที่เข้าออกนี่เป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอย่างหยาบก็คือให้ใจเข้าเกิดให้ใจออกก็ดับเป็นไปอยู่ดังนี้แม่เวทนาก็เหมือนกันเมื่อกำหนดให้รู้จักก็ย่อมจะมองเห็นความเกิดดับของเวทนาทุกอย่างแต่ว่าก่อนที่จะเห็นเกิดดับนั้นจะต้องรู้จักหน้าตาของเวทนานั้นๆก่อนทุกๆสิ่งก็เหมือนกันที่จะเห็นเกิดดับได้นั้นก็ต้องเห็นหน้าตาของสิ่งนั้นๆก่อนจึงจะเห็นเกิดดับของสิ่งนั้นๆได้เหมือนอย่างดูนาฬิกาก็ต้องมองเห็นหน้าปัดนาฬิกาจะต้องมองเห็นเข็มสั้นเข็มยาวจึงจะมองเห็นว่านาฬิกานั้นเคลื่อนที่ไปอยู่เสมอคือเข็มสั้นเข็มยาวนั้นเคลื่อนไปอยู่เสมอที่เรียกว่านาฬิกาเดินถ้าหากว่าไม่ดูหน้าปัดไม่เห็นหน้าปัดก็ไม่มองเห็นเข็มสั้นเข็มยาวของนาฬิกาที่เคลื่อนไปนั่นก็คือเกิดดับของนาฬิกานั่นเองแต่เป็นเกิดดับที่มีสันติคือความสืบต่อ
่อเนื่องกันไปอุเบกขาที่เป็นอุเบกขาเวทนาดังกล่าวที่ทุกคนมีอยู่เป็นประจำเมื่อไม่กำหนดให้รู้จักก็เป็นอุเบกขาที่เรียกว่าไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นอุเบกขาที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาส่วนอุเบกขาที่เป็นพรหมวิหารนี้ถ้าจะแปลว่าความวางเฉยก็เป็นความวางเฉยที่ประกอบด้วยปัญญาและก็ควรจะทราบว่าความมุ่งหมายของอุเบกขาในพรหมวิหารนี้มุ่งถึงอุเบกขาในสัตว์บุคคลมีสัตว์บุคคลเป็นอารมณ์เช่นเดียวกับเมตตากรุณามุทิตาก็เป็นไปในสัตว์บุคคลมีสัตว์บุคคลเป็นอารมณ์อุเบกขาก็เช่นเดียวกันคือเป็นอุเบกขาในสัตว์บุคคลนั่นๆและอาการที่เป็นอุเบกขาที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ให้เจริญอุเบกขาพรหมวิหารก็คือให้พิจารณาว่าสัตว์บุคคลนั้นๆโดยเจาะจงว่าหรือว่าสัตว์บุคคลทั้งปวงโดยไม่เจาะจงกรรมัสสกาเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรรมดายาดาเป็นทายาทรับผลของกรรมกรรมโยนิมีกรรมเป็นกำเนิดกรรมบันทุกมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสรโนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิจักกระทำกรรมอันใดไว้กัลยาณังวาปาปกังวาดีหรือชั่วตัตตะดายาโนภวิสติหรือภวิสันติจักเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นดังนี้คือให้พิจารณาปรองใจลงไปในกรรมโดยพิจารณาถึงสัตว์บุคคลนั้นๆโดยเจาะจงหรือถึงสัตว์ทั้งปวงบุคคลทั้งปวงโดยไม่เจาะจงปรงลงไปในกรรมดังกล่าวเช่นว่าเมื่อ
แผ่ใจออกไปด้วยอุเบกขาในบุคคลใดในบุคคลหนึ่งโดยเจาะจงก็พิจารณาว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทรับผลของกรรมดังที่กล่าวมาถ้าแผ่ไปด้วยอุเบกขาโดยไม่เจาะจงก็แผ่ใจออกไปว่าสัตว์บุคคลทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทรับผลของกรรมดังกล่าวและก็แผ่ถึงตนเองด้วยว่าตนเองก็เช่นเดียวกันมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทรับผลของกรรมดังกล่าวตนเองฉันใดสัตว์บุคคลอื่นก็ฉันนั้นสัตว์บุคคลอื่นฉันใดตนเองก็ฉันนั้นเมื่อแผ่ใจถึงสัตว์บุคคลนั้นๆโดยเจาะจงหรือทั้งหมดโดยไม่เจาะจงดังนี้จิตก็จะปลงลงได้ในกรรมเมื่อปลงลงได้ในกรรมดังนี้ก็แปลว่าจิตวางได้วางลงไปในกรรมได้อันนี้คือวางเมื่อวางลงไปในกรรมได้แล้วก็ย่อมจะวางความชอบหรือความชังในสัตว์บุคคลนั้นๆลงได้ด้วยในสัตว์ทั้งปวงได้ด้วยเพราะว่าจะชอบก็ตามจะชังก็ตามทุกคนก็ต้องมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทรับผลของกรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความชอบความชังนั้นจึงทำอะไรไม่ได้จะชอบและคิดเพื่อให้เขาเจริญสักเท่าไหร่เขาก็เจริญไปได้ตามกรรมที่เขาทำหรือว่าจะชังคิดจะทำลายเขาสักเท่าไหร่เขาก็ต้องเป็นไปตามกรรมของเขาเองเมื่อกรรมเขาดีเขาจะต้องดีทำลายเขาไม่ได้เมื่อกรรมเขาไม่ดีก็ต้องไม่ดีจะส่งเสริมอย่างไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญญาศรัทธาเชื่อลงไปในกรรมเห็นกรรมปลงใจลงไปได้อย่างนี้จึงเป็นเครื่องดับความชอบความชังได้และ
เมื่อวางลงไปได้หลังนี้คือวางใจลงไปในกรรมได้วางความชอบความชังลงไปในใครๆได้และแม้ในตนเองซึ่งปกตินั่นตนเองก็ชอบตนเองอยู่แล้วรักตนเองอยู่แล้วไม่ชังตนเองแต่เมื่อปรงใจลงไปในกรรมได้ว่าตนเองนั้นเมื่อทำกรรมดีก็ต้องดีก็ย่อมดีตามกรรมเมื่อทำกรรมชั่วก็ย่อมชั่วตามกรรมจะให้ยิ่งหรือย่อนไปกว่ากรรมที่ทำนั้นก็ไม่ได้ก็ทำให้ปรงใจลงไปในตัวเองได้วางความชอบความชังในตัวเองลงได้และเมื่อวางลงได้ดังนี้ก็ย่อมจะเกิดความเฉยอันหมายความว่าไม่ขนขวายที่จะทำให้ผิดไปจากกรรมให้เป็นไปตามกรรมโดยที่ตนเองไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นให้เป็นไปตามกรรมและความที่เฉยดังนี้ไม่ใช่หมายความว่าเฉยจากความไม่ขนขวายที่จะทำอะไรที่ควรจะทำต่างๆเมื่อควรที่จะไปไหนจะทำอะไรจะอยู่ที่ไหนก็ไปก็ทำก็อยู่ควรที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนก็ปฏิบัติไม่หวั่นไหวต่อความยินดีความยินร้ายความหลงความกลัวต่างๆคือเฉยต่อความยินดีเฉยต่อความยินร้ายเฉยต่อความหลงเฉยต่อความกลัวต่างๆไม่ให้ความยินดีความยินร้ายความหลงความกลัวเข้ามาขัดขวางต่อการที่จะกระทำตามที่ควรจะกระทำและก็กระทำให้สมควรเช่นควรที่จะเมตตาก็เมตตาแผ่ความรักดีปรารถนาดีไปแก่บุคคลนั้นๆโดยเจาะจงหรือแก่สัตว์บุคคลทั่วไปโดยไม่เจาะจงแผ่กรุณาความคิดสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์ไปเช่นเดียวกันแผ่มุทิตาความพอยินดีไปเช่นเดียวกัน
และเมื่อได้เมตตาได้กรุณาจะได้มุทิตาในสัตว์บุคคลที่มีความสุขความเจริญเมื่อเขามีความสุขความเจริญแล้วก็ไม่ต้องขนขวายที่จะช่วยต่อไปได้เหมือนอย่างบิดามารดาที่มีเมตตากรุณามุทิตาในบุตรธิดามุ่งให้บุตรธิดามีความสุขความเจริญมีทุกข์ก็ช่วยให้พ้นทุกข์และยินดีในเมื่อบุตรธิดามีความสุขความเจริญและเมื่อบุตรธิดานั้นมีความสุขความเจริญเต็มที่แล้วไม่มีความทุกข์อะไรที่จะต้องช่วยก็ปฏิบัติในอุเบกขานี้เป็นความวางใจและเฉยจากการที่จะต้องขนขวายช่วยเหลือเมื่อบุตรธิดาเกิดความทุกข์ก็ขนขวายช่วยให้พ้นทุกข์ตามที่พึงช่วยได้และเมื่อไม่สามารถจะช่วยได้เช่นว่าเจ็บป่วยเป็นโรคที่ไม่สามารถจะรักษาได้จะต้องทำกาลกิริยาตายจากไปก็ต้องปลงใจลงในกรรมและผลของกรรมดังกล่าววางจากความยึดถือเศร้าโศกวางความรักความยึดถือแล้วก็เฉยจากความรักความยึดถือแสดงอาการเป็นปกติไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะความทุกข์โศกอย่างนี้ก็เป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นอุเบกขาข้อนี้จึงเป็นข้อหลักที่จะเป็นหลักของใจอยู่เป็นประจำพร้อมกันไปกับข้อเมตตาข้อกรุณาข้อมุทิตาซึ่งควรจะมีเป็นหลักของใจอยู่เป็นประจำเพราะว่าเมื่อมีข้ออุเบกขานี้เพราะปรงใจลงไปในกรรมและผลของกรรมได้ในใครๆในคนที่เป็นที่รักก็ดีในคนที่เป็นปานกลางก็ดีหรือแม้ในคนที่ไม่ชอบกันก็ดีปรงใจลงไปในกรรมในผลของกรรมได้ว่าเขานั้นๆแต่ละคนหรือทั้งหมดนั้นก็ต้องมีกรรมเป็นของตนต้องเป็นทายาทผลของกรรมเ
ขาได้ดีมีสุขก็เพราะกรรมเขาได้โทษมีทุกข์ก็เพราะกรรมมีเป็นหลักของใจอยู่อย่างนี้แม้เป็นสามัญชนจะต้องมีความยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแต่เมื่อมีอุเบกขาข้อนี้อยู่ก็จะทำให้แก้ใจตัวเองได้ไม่ยึดถือจนเกินไปจนทำให้ปฏิบัติผิดรู้จักผิดชอบชั่วดีก็คือกรรมนั่นเองแม้ในเวลาปกติเช่นว่ามารดาบิดาที่เลี้ยงดูบุตรมาตั้งแต่เล็กเมื่อบุตรทำไม่ดีก็ต้องรู้ว่าบุตรทำไม่ดีโดยจะต้องสอบถามสอบสวนเมื่อรู้ว่าบุตรทำไม่ดีก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนให้ละชั่วและให้ทำดีและแม้ว่าบุตรของตนบุตรของเขาทะเลาะกันก็ไม่ลำเอียงเข้ากับบุตรของตนพิจารณาให้รู้จักว่าใครผิดใครถูกเมื่อบุตรของตนผิดก็ต้องรับว่าผิดและก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนดังนี้ก็เพราะอุเบกขานี่แหละคือมีใจที่เป็นกลางเป็นกลางได้ก็เพราะว่าปลงลงไปในกรรมได้ไม่รับเสียจนไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกซึ่งความรักเช่นนั้นไม่ใช่เป็นความรักที่เป็นเมตตาแต่เป็นความหลงไหลเป็นความรักหลงและความรักหลงนี้ไม่ชื่อว่ามีเมตตาไม่ชื่อว่ามีกรุณาต่อคนที่รักดังเช่นนิทานที่แสดงเรื่องพ่อแม่เลี้ยงลูกให้เป็นโจรเมื่อลูกสังเสร็จเป็นเล็กๆไปลักขโมยของใครมาพ่อแม่ก็ดีใจชมเชยก็ทำให้ลูกนั้นเกิดความสำคัญผิดว่าขโมยนี่ดีแม่ชมพ่อชมก็ทำบ่อยๆจนติดสันดานเป็นโจรในที่สุดก็เป็นโจรต้องถูกจับลงโทษตามบ้านเมืองรักดังนี้ไม่ใช่รักที่เป็นเมตตาเป็นกรุณาแต่เป็นรักที่ผิดเพราะเหตุว่าขาดหลักของอุเบกขาที่รู้จักผิดรู้จักชอบเพราะปรงใจลงไปกับลงในกรรมนี้เองทำให้เกิดความลำเอียงไม่เที่ยงธรรมและผู้ที่มีหน้าที่ในด้านที่จะตัดสินคดีความก็ต้องมีอุเบกขานี้เป็นหลักจึงจะปราศจากความลำเอียงมุ่งเอาผิดเอาถูกเป็นที่ตั้งไม่มุ่งว่าโจทย์จำเลยเป็นญาติของตนหรือให้สินบนแก่ตนอะไรเหล่านี้เป็นต้นแต่มุ่งเอาผิดเอาถูกเป็นที่ตั้ง
วางได้จากความโลภความรักความชังความหลงและความกลัวต่างๆชี้ผิดว่าผิดชี้ถูกว่าถูกตามความเป็นจริงโดยไม่ลำเอียงอย่างนี้ก็เพราะมีอุเบกขาวางได้ลงไปในกรรมคือในข้อผิดข้อถูกวางได้จากความชอบความชังแล้วก็เฉยได้จากความชอบความชังความหลงและความกลัวต่างๆไม่หวั่นไหวในอันที่จะรักษาความเที่ยงธรรมดังนี้เพราะมีอุเบกขาเพราะฉะนั้นทั้ง4ข้อนี้ก็จำเป็นต้องมีทั้งนั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป